นาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อรถและสินเชื่อทะเบียนรถนะครับ Best Service Provider Auto Loan and Auto Title Loan ครับธนาคารที่ได้รับรางวัลได้แก่อยุธยาจำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณคงศิลป์คงคาประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะยินดีด้วยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่กรุงศรีออโต้ได้รางวัลนี้ผมคิดว่ามันเป็นรางวัลสำหรับ 5,000พนักงานกรุงศรีออโต้ที่เราภูมิใจมากในการชนะ Money in Banking Award ใน category ของ Auto Finance กับ Auto Title Loan นะครับจริงๆปัจจัยสำคัญเนี่ยผมมักจะเรียกว่าเป็นจุดแข็งของกรุงศรีออโต้ซึ่งที่เรามีจุดแข็งสามัญที่เราย่อว่า Big BIG นะครับ B เนี่ยย่อจาก Brand Experience เราให้ความสำคัญมากในการที่ไปแต่ละ touch point เราสร้างประสบการณ์ให้ดีสำหรับลูกค้านะครับเพื่อให้เขาจดจำแบรนด์เราได้ I นี่คือ innovation เราให้ความสำคัญที่เป็น market shaper หรือเอาออกของในตลาดใหม่ๆแต่ว่าทุกปีแม้ว่าจะเป็น go by กรุงศรี app หรือ digital lending ที่เราให้สินเชื่อให้สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ของออโต้เลยแล้วก็ G สุดท้ายคือเรื่องของ great team นะครับเรามี winning team 5,000 คนนะครับที่เราพยายามดึงศักยภาพของแต่ละท่านเพื่อให้ fulfill KA mission ของเรานะครับแล้วก็สร้าง brand experience กับ innovation ให้ยิ่งดีขึ้นครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจยังลำบากอยู่นะครับใน3ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราพยายามเน้นคือเราพยายามเน้นการสร้าง shared value หรือคุณค่ารวมนะครับความหมายคือ creating shared value คือว่าเรามอง2เรื่องคือทำยังไงให้เราช่วยสังคมไทยบวกกับเพิ่มรายได้ขององค์กรพร้อมกันนะครับคือเรามี aspiration ใน3ปีข้างหน้าเนี่ยในการที่เป็นที่1ของผู้ใช้รถนะครับแล้วเราจะทำตัวนี้ผ่านกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าเป็น CSEE กลยุทธ์แรกคือ sustainability อันที่2คือ ecosystem connectivity แล้วอันที่3คือเรื่องของ empowerment ของพนักงานคือในครึ่งปีหลัง67เนี่ยผมว่ามันต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกนะคือปีนี้เศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้โตเร็วเท่าที่เราคาดหวังนะครับหนี้ครัวเรือนก็ยังสูงอยู่ทำไมสิ่งที่กรุงศรีออโต้อยากทำก็คือการปล่อยสินเชื่อแบบ responsible lending นะครับโดยการที่พนักงาน 5,000 คนเนี่ยเราเน้น2เรื่องนะครับอันแรกคือปล่อยสินเชื่อที่มี financial inclusion ให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้แล้วอันที่2คือตอนเราปล่อยสินเชื่อตัวนี้เราต้อง make sure ว่าเราสามารถสร้าง value ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็หลายกลุ่ม stakeholder ให้ได้นะครับคือเรามีเป้าหมายรวมกันนะครับในการสร้าง value ให้กับสังคมไทยแล้วก็สำหรับผู้ถือหุ้นเหมือนกันครับ